สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นคลิปตามที่ขอมาเช่นเดิมนะคะว่าอยากให้สอนว่าท่ากอดนะคะก็จะมาสอนแบบง่ายๆนะครั้งนี้ก็มาแบบง่ายๆจริงๆนะคะเราก็จะไม่เน้นความประณีตในการวาดสวยนะคะก็มาเริ่มกันนะคะที่ท่าแรกก็คือท่ากอดเขาเป็นของฉันนะคะก็คิดเองนะคะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาเรียกกันว่ายังไงนะคะโดยท่ากอดนี้เนี่ยเราก็จะเห็นแผ่นหลังของฝ่ายหนึ่งนะคะแล้วก็เห็นด้านหน้าของอีกฝ่ายหนึ่งโผล่มาแวบๆค่ะให้เริ่มจากการล่างหยาบๆขึ้นมานะคะเป็นรูปร่างไม่ว่าจะเป็นชายชายหญิงๆหรือว่าชายหญิงก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าจะไปประยุกต์ใช้กันยังไงนะแต่ในกรณีนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างหญิงชายนะคะก็จะเป็นแผ่นหลังของผู้ชายขึ้นมาก่อนค่ะโดยมุมมองที่เราล่างขึ้นมานะคะจะค่อนข้างเอียงมาทางด้านขวานะคะฉะนั้นใบหน้าเนี่ยส่วนของคางนะคะแล้วก็จะวาดให้เอียงมาทางขวาเล็กน้อยค่ะเหมือนกับแผ่นหลังนะคะเช่นเดียวกันค่ะหลังจากนั้นพอเราได้แบบนี้มาแล้วก็ค่อยมาลบในส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปนะคะเพื่อให้เห็นแค่หน้าโผล่มาแวบๆในส่วนของด้านขวานิดหน่อยค่ะเนื่องจากตัวอย่างที่เราวาดนะคะจะเป็นผู้หญิงที่มีความสูงค่อนข้างต่ำกว่าผู้ชายนะคะตัวอย่างผู้ชายเนี่ยฉะนั้นเราก็จะวาดให้หน้านะคะอยู่ประมาณช่วงหัวไหล่ของผู้ชายค่ะแต่ถ้าเกิดว่าความสูงนะคะสูงกว่านี้หรือว่าน้อยกว่านี้ก็ปรับสูงแล้วก็ต่ำลงได้ตามความเหมาะสมนะคะและเพราะว่าตัวอย่างน้องผู้หญิงนะคะค่อนข้างที่จะเตี้ยกว่าผู้ชายฉะนั้นระดับของหัวไหล่เนี่ยจะถูกยกขึ้นจากการเอื้อมตัวมากอดค่ะส่วนของมือนะคะเราคิดว่าโดยทั่วไปเนี่ยเวลาที่คนเรากอดใครนะคะก็จะเป็นการกำมือแบบรวมๆนะจะไม่ค่อยมีการกอดแบบกลางมือนะคะแล้วก็ในส่วนของหายปลาเนี่ยถ้าเห็นก็จะมีลักษณะที่ยกสูงขึ้นตามหัวไหล่ค่ะและเนื่องจากหัวไหล่ที่ยกขึ้นนะคะตำแหน่งของมืออีกข้างนึงที่ค่อนข้างจะง่ายนะคะก็คือการวางไว้ที่ไหล่อีกฝั่งนึงค่ะค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับท่ากอดท่าแรกนะคะท่าเขาเป็นของฉันค่ะก็หลังจากนั้นก็ให้ลบในส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปนะคะแล้วก็ค่อยวาดส่วนประกอบส่วนรายละเอียดอื่นๆลงไปแทนค่ะอาจจะมีบางคนคิดนะคะว่าถ้าจะต้องลบเนี่ยจะวาดตั้งแต่แรกทำไมก็เหมือนหลายๆคลิปที่เราเคยพูดมานะคะว่าการวาดส่วนที่มองไม่เห็นเนี่ยจะเป็นการช่วยลดความผิดเพี้ยนในการวาดนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยนี่อยู่ในขั้นตอนของการล่างภาพนะคะอย่าซีเรียสนะหลังจากได้ภาพล่างแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะคะเราก็มาใส่รายละเอียดเพิ่มเติมกันนะขอโทษนะคะที่คลิปนี้เนี่ยเราค่อนข้างจะวาดหยาบมากนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีเวลาจำกัดนะคะก็อย่าถือสากันนะคะถ้าอยากให้รู้สึกว่าเขาเป็นของฉันนะคะมากขึ้นกว่านี้ก็อาจจะวาดตาที่จิกกว่านี้ได้ค่ะสำหรับท่ากอดที่2นะคะก็จะเป็นท่าผมจะปกป้องคุณเองโดยท่านี้นะคะเราก็จะเริ่มจากการวาดผู้ชายขึ้นมาก่อนค่ะในตัวอย่างนี้นะคะเราก็จะวาดให้เขาเนี่ยค่อนข้างเอียงไปทางซ้ายนะคะเหตุผลที่เราวาดเอียงซ้ายบ้างเอียงขวาบ้างนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าการวาดแบบนี้เนี่ยจะทำให้การวาดของเราดูมีมิติมากขึ้นค่ะแต่ว่าตัวอย่างต่อไปเราก็จะวาดแบบตรงๆให้ดูด้วยนะคะเราก็จะทำการล่างหยาบๆนะคะมาจนถึงช่วงประมาณศอกค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มวาดทางด้านของฝ่ายหญิงบ้างค่ะอย่าลืมนะคะด้วยมุมมองเนี่ยจะทำให้เราเห็นส่วนของไหล่แล้วก็แขนอีกข้างนึงเล็กลงด้วยค่ะและเราจะมาต่อการวาดด้านหลังของผู้หญิงค่ะโดยการวาดครั้งนี้นะคะเราก็จะเห็นมุมด้านหน้าโผล่มาแวบๆนิดเดียวนะคะและเช่นเดียวกันนะคะการวาดรูปร่างขึ้นมาคร่าวๆของน้องผู้หญิงเนี่ยเราก็จะวาดให้เอียงไปทางด้านซ้ายเช่นเดียวกับผู้ชายค่ะในตัวอย่างนี้นะคะน้องผู้หญิงเนี่ยเขาจะถูกกอดนะคะในแบบหลวมๆนะจะไม่ได้กอดแน่นมากนะคะทำให้ในช่วงท้ายเนี่ยช่วงสะโพกของเขาเนี่ยจะมีการเอียงออกมาเล็กน้อยค่ะจะไม่ได้แนบติดลำตัวกับผู้ชายไปเลยนะคะ
และเนื่องจากน้องเขานะคะถูกคว้าตัวมากอดนะเราจึงขอวาดมือในลักษณะที่เอามือด้านหน้านะคะป้องตัวเองไว้นะคะก็จะเป็นลักษณะเหมือนการดันผู้ชายออกไปนะคะไม่ให้ลำตัวของเขาเนี่ยติดกันค่ะและสิ่งที่จะทำให้การวาดภาพนี้นะคะเป็นการกอดนะแบบผมปกป้องคุณนะก็คือการวาดมือของผู้ชายที่กอดผู้หญิงไว้ค่ะโดยก็ค่อยๆเริ่มวาดทีละข้างนะคะแล้วก็วาดอีกข้างหนึ่งเนี่ยไขว้กันค่ะระดับของซออีกข้างหนึ่งเนี่ยก็จะสูงกว่าข้างหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยวาดแขนไขว้ลงมาค่ะเท่านี้นะคะก็จะเป็นท่ากอดแล้วค่ะและหลังจากนั้นก็ค่อยมาเติมรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมเข้าไปค่ะเนื่องจากคลิปนี้นะคะเป็นงานหยาบนะคะครั้งนี้เราก็เลยขอฝากช่องแบบไม่ค่อยสำรวมนะคะกดติดตามหรือยังจ๊ะถ้ายังกดด้วยนะขอบคุณค่ะสำหรับคนที่กดติดตามแล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะท่าต่อมานะคะก็จะเป็นท่ากอดแบบว่าอย่าไปจากฉันเลยอารมณ์ประมาณแบบนั้นนะคะเราก็จะเริ่มจากการวาดผู้หญิงขึ้นมาก่อนคร่าวๆค่ะร่างหยาบๆท่ายืนตรงของผู้หญิงขึ้นมานะคะแบบเบสิกเลยค่ะครั้งนี้นะคะก็จะเป็นท่ากอดแบบมุมตรงค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาวาดผู้ชายด้านหลังกันค่ะเริ่มจากการวาดหัวก่อนนะคะสำหรับตัวอย่างผู้ชายนะคะก็จะมีลักษณะเอียงคอมาด้านข้างเล็กน้อยแล้วก็ยืนก่งตัวไปด้านหลังด้วยค่ะเพราะโดยทั่วไปนะคะผู้ชายก็จะมีส่วนสูงที่สูงกว่าผู้หญิงนะคะฉะนั้นก็ต้องโค้งตัวลงมาเพื่อกอดค่ะแล้ววาดไหล่ด้านนึงนะคะโอบมาจากทางด้านหลังค่ะโดยลักษณะแขนเนี่ยก็จะเห็นแบบไม่ได้เต็มแขนมากนะคะแล้วก็ค่อยวาดแขนด้านหน้าลงมาค่ะจากนั้นนะคะก็วาดไหล่ข้างนึงนะคะเอามือเคาะมาทางด้านหน้าค่ะโดยจริงๆแล้วนะคะระยะของหัวไหล่เนี่ยไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะแต่ที่ข้างนึงเนี่ยดูยาวกว่าเพราะว่ามีการยืดตัวนะคะใช้ไหล่เคาะไปทางด้านหลังค่ะส่วนอีกข้างนึงนะคะที่ดูเหมือนไหล่จะสั้นกว่าเนี่ยมันเกิดจากการเอียงหัวไหล่มาด้านหน้าค่ะแล้วก็เป็นมุมมองที่เอียงตัวมาทางด้านนี้ด้วยค่ะส่วนของลำตัวนะคะเราก็จะวาดให้ลู่ลงจากการโค้งตัวไปทางด้านหลังค่ะก็ประมาณนี้นะคะถ้ากอดแบบจะไปจากผมเลยก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือส่วนของมือผู้หญิงนะคะเราจะวาดแบบยืนตรงก็ได้หรือว่าเราจะวาดแบบมาสัมผัสมือผู้ชายทีนึงก็ได้ค่ะค่ะทั้งนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะคะสำหรับท่ากอดแบบที่3ค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะมีประโยชน์แก่คนที่ดูไม่มากก็น้อยนะคะยังไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็อยากให้สอนวาดอะไรเนี่ยขอกันมาได้นะคะถึงช่วงนี้เราจะไม่ค่อยมีเวลานะคะแต่ถ้ารับปากแล้วเนี่ยยังไงเราก็จะมาสอนแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันนะคะและสำหรับคนที่ยังไม่ไปนะคะท้ายคลิปแล้วก็มีตัวอย่างแถมอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะชื่อท่านะคะเขาไม่รักก็กลับมาบ้านเราเธอลูกก็เป็นตัวอย่างแถมมาขำๆนะคะทีนี้นะคะเหมือนเราจะตกหล่นในการอธิบายไปนิดนึงนะคะท่านี้นะคะที่เราบอกว่าผู้ชายเนี่ยจะต้องโค้งลงมาแล้วก็กอดผู้หญิงนะคะเราก็จะขออธิบายเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยค่ะเพราะว่ากระดาษเหลือนะคะเราก็เลยคิดว่ามาอธิบายเพิ่มเติมดีกว่าจะได้เข้าใจกันมากขึ้นค่ะก็เราก็จะเริ่มจากการวาดทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะเหมือนที่ได้อธิบายไปแล้วค่ะทีนี้นะคะผู้ชายที่มีความสูงมากกว่าผู้หญิงนะคะ
บางทีแบบสูงกว่ามากเนี่ยก็จะต้องก้มตัวลงมาเพื่อกอดจากด้านหลังใช่ไหมคะวิธีการวาดการคล้องตัวลงมานะคะคือเราจะวาดช่วงตัวตั้งแต่ช่วงอกจนถึงช่วงเอวเนี่ยให้มีระยะที่แคบแล้วก็เหมือนวาดให้มันโค้งเข้ามาด้านในนะคะเราจะไม่วาดแบบอกผายไหล่พึงตับปกติค่ะดูจากเส้นที่เราไกด์นะคะเราก็จะวาดลงมาแบบนี้ค่ะและนี่คือมุมด้านหน้านะคะทีนี้เราก็จะเอาตัวอย่างมาให้ดูนะคะแทนๆนี่คืออาจารย์ของเราเองนะคะเราก็จะเอามาให้ดูว่าถ้าเซตท่าขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะคะสังเกตว่ามีการโค้งตัวไปด้านหลังนะคะแล้วก็จากมุมด้านหน้าเนี่ยก็จะเห็นว่าช่วงของอกเนี่ยกับช่วงของเอวนะคะตั้งแต่อกถึงเอวเนี่ยมันลู่ไปด้านหลังนะคะก็เป็นการอธิบายเพิ่มเติมให้เข้าใจมากขึ้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้ในการวาดนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอลาที่ตรงนี้เลยละกันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณอีกครั้งที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ ช่วงคุยท้ายคลิปของคลิปนี้นะคะแล้วก็อัปเดตชีวิตของตัวเองนิดนึงละกันเนอะช่วงนี้นะคะที่ญี่ปุ่นนะร้อนมากร้อนแบบชนิดที่ว่ามาดานานิโมชิเตไนเกโดอาเซเดรุคือร้อนชนิดที่ว่านั่งเฉยๆก็เหงื่อออกอะค่ะคือความร้อนของฤดูร้อนของประเทศญี่ปุ่นนะมันจะเป็นร้อนแบบร้อนชื้นมันไม่เหมือนกับร้อนแดดแรงของประเทศไทยอะเราคิดว่าเราเป็นคนไทยอะเราอยู่ในเขตร้อนมาเราต้องทนได้ดิเรื่องแค่นี้จิ๊บๆอะแต่ก็ไม่ไหวนะคะแล้วก็ยกธงขาวนะคะเปิดแอร์ก็ไม่แปลกใจนะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีข่าวแบบคนแก่ตายในบ้านเพราะร้อนตายนะคะเข้าใจเลย